เป็นไดคือเก็บออกมาแล้วครับเนี่ยโอ้พื้นห้องน้ำครับเปลี่ยนเนาะครับหรือออกเองเปลี่ยนสีใหม่เนาะโอ้โหไปเปลี่ยนลายตาจะหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นสีนี้เลยเป็นบอกกันนี่ครับเปลี่ยนเป็นสีนี้กระแม่กระซิดแล้วเนาะครับผมเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไปคือเรื่องนะครับที่เปลี่ยนเคลียร์ของเพิ่นเก็บเมื่อเนาะเยอะจริงเลยนะครับบ่เบื้องด่าแนวแล้วมีเคาน์เตอร์อีกตัวนี้เพิ่มเข้ามาบ่นี่บ่โบเพิ่มพวกนี้อยู่แล้วก็แต่แต่กูรู้แต่แรกยังบ่มีสายของอ่างแต่แรกยังบ่เห็นครับเพิ่มมาเนี่ยก็เลยบ่ปวดห้องปวดหัวเนาะวันมันใหญ่น้อยสำคัญมากเวลาลงมันยากเนาะเวลาจำเอาลงมาเสร็จเรียบร้อยนะครับยาแนวเริ่มยาแนวเก็บรายละเอียดสำหรับงานกระเบื้องแต่ยังบ่รู้ว่าสิเพิ่มเติมยังอีกเนาะแม่นบ่เบิ่งมือ2มือนี่มือนี้ก็เสร็จแล้วนี่เบิ่งห้องง่ายห้องน้ำง่ายส่วนเคาน์เตอร์นี่ครัวนี่ก็นะครับเดี๋ยวเก็บนิดๆหน่อยๆนะครับไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยเลยนี่ครับยังบ่ผักเที่ยงหมดมันอยู่กินเลยครับหือคือกินอยู่แล้วมันกินตอนไหนก็ได้เล่นงานขนาดเนาะมีหลังอื่นรออยู่ฟ้าเป็นหลังไหมหลังอื่นรออยู เหลือแต่งานเพิ่มเติมแก้ไขเนาะเฉพาะเก็บรายละเอียดเนี่ยตัวนี้สมมุติเห็นยากเลยป้าไปก่อนเลยนี่เหลือแค่ติดนี่แหละ
ุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ก็เหลือเก็บแค่นิดๆหน่อยๆบ่กี่นาทีก็แล้วละกระเบื้องวัดครับรอกระเบื้องเพิ่นอ๋อกระเบื้องลายตัวนี้นะครับอ๋อโอ้ยเรื่องธรรมชาติถ้าของมันอยู่ในเมืองเฮามันก็ใครมีของมันจะเริ่มเก็บทยอยทยอยเก็บเคลียร์เคลียร์เคลียร์ออกเนาะสำหรับงานกระเบื้องกันนะครับนะเหลือแต่งานเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆแล้วก็งานแก้ไขเพิ่มเติมก็ถือเป็นว่าเสร็จเริ่มเช็ดทำความสะอาดรอยยาแนวนะนี่คือวิธีการปูกระเบื้องเนาะปูแล้วก็ต้องยาแนวยาแนวเสร็จก็ต้องให้มันรอมันมากเนาะเช็ดใส่น้ำชุบเช็ดออกมาแบบนี้สีนี้กับกระเบื้องสีนี้เนาะงามเลยเนาะว่าเนาะกลางคืนสิงามแม่นบ่เปิดไฟใส่ก็สว่างเลยล่ะใสสำหรับงานเบื้องก็เหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับกับงานเพิ่มเติมก็โอ้ไม่กี่วันก็จบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ